เจอกันกับวันนี้ครับกับผมพบานานหมดแล้วครับวันนี้ก็มีเจ้าตัวปืนลูกซองมาให้ดูกันนะครับจากฝั่งค่ายตุรกีเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสที่แบบว่านิยมกันทีเดียวนะครับปืนลูกซองฝั่งค่ายตุรกีเข้ามาในแง่มากมายแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปืนคุณภาพอีกหนึ่งตัวที่ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ก็มีอยู่หลายตัวเลยทีเดียวตัวนี้ก็เป็นตัวฟินิกซ์นะครับตัวนี้ก็มีรหัสเดี๋ยวขอดูข้างกล่องเลยนะครับตัว FPX นะครับตัวนี้ก็เป็น OD Green Sport นะครับนี่เพราะว่ารายละเอียดจะบอกว่าการที่จะดูปืนให้ตรงกับรุ่นเนี่ยต้องดูข้างกล่องนะครับว่าสีแล้วก็รุ่นของเขาจะตรงไหมนะครับก็ให้เป็นความรู้ได้น้อยนะครับสำหรับการดูปืนนะครับก็ถ้าดูแล้วมันไม่ใช่สีที่ตรงกับข้างกล่องเนี่ยก็ทักท้วงกับร้านที่เราไปซื้อได้นะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นลูกซองนะครับตุรกีนะครับทำงานด้วยระบบแก๊สโอเปอเรชันนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ 18.5 นิ้วนะครับวันนี้มันก็มีอยู่วันนี้ก็มีอยู่หลายตัวนะครับก็จะมีสีนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวให้ดูแต่ละตัวนะครับก่อนที่จะดูรายละเอียดของตัวปืนนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเอิร์ธโทนนะครับตัวนี้ก็เป็น FDE นะครับสีเอิร์ธโทนนะครับหรือว่าแฟลตดาร์กเอิร์ธนะครับก็18นิ้วเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับลองดูตัวปืนเนาะอ่ะลองเปรียบเทียบกัน2สีนี้นะครับสีโอลิกรีนกับสีแฟนดาร์กเอิร์ธโทนนะครับนี่สวยงามทีเดียวเนาะวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะโอเคแล้วก็อันนี้18นิ้วใช่ไหมครับผมก็จะมีตัวที่14นิ้วมาให้ดูกันนี่นะครับนี่14นิ้วนะความต่างก็จะเห็นกันได้เหลี่ยมกันนิดเดียวนะครับประมาณนี้เหลี่ยมกันแค่4นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับนี่นะโอเครุ่นคร่าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีอยู่3สีแล้วก็มี2ขนาดให้ดูกันนะครับก็เบสลูกซองใต้ฝุ่นนะครับโอเคสำหรับคนที่ติดตามผมมาสักพักหนึ่งผมก็มียิงลูกซองใต้ฝุ่นอยู่ 2-3 รุ่นก็ใต้ฝุ่นอัลตแมนที่ผมไปยิงไว้ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะประทับใจในตัวปืนที่ทำออกมานะครับเรามาเริ่มกันดีกว่าภายในกล่องปืนเดี๋ยวเขาให้อะไรมาบ้างนะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเอาปืนให้ดูเลยแล้วกันก็จะมีนะครับตัวนี้คืออะไรเอ่ยนะครับตัวนี้คือตัวเสริมพันท้ายนะครับนี่ตัวเสริมพันท้ายด้านหลังนี่เนาะสำหรับท่านที่แต่แขนยาวนะครับนะอาจจะไม่ชอบพันท้ายสั้นๆก็สามารถที่จะเสริมได้นะครับแล้วก็จะมีผ้านะครับเช็ดปืนให้มาด้วยแล้วก็นี่ครับคู่มือนะใต้ฝุ่นนะครับใต้ฝุ่นให้มาด้วยเนาะนะครับสำหรับเรื่องโช๊คนะครับตัวนี้ก็ให้มา3เบอร์ด้วยกันนะครับนี่ผมเปิดให้ดูเนาะตัวโช๊คให้มา3เบอร์นะครับมีอันนี้ก็มีนี่ตัวใช้ขันโช๊คนะครับอ่ะจะเป็นเบอร์1นะครับเบอร์1หรือว่าปูโชกเบอร์3นะครับเบอร์3อันนี้ก็โมดิฟายแล้วก็เบอร์5นะครับนี่ใกล้ๆกับซิลินเดอร์นะนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มจากปากลำกล้องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับปากลำกล้องเนี่ยก็จะให้โชกเป็น1ตัวนะครับโชกตัวนี้ก็จะเป็นปลอกลดแสงไปในตัวด้วยนะครับโชกตัวนี้ก็เป็นปลอกลดแสงไปในตัวด้วยจะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างเบอร์3กับเบอร์5นะครับก็จะเป็นเบอร์4นะครับนะถ้าจะเป็นเบอร์4นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านศูนย์หน้านะครับเป็นศูนย์ที่ยกสูงขึ้นมาแล้วก็มีหลอดสีขาวนะครับตัวนี้ก็มีกำบังด้วยนะครับตัวนี้ต่อหลอดมาให้พร้อมแล้วนะครับก็จะอยู่ที่6บวก1ในรังเพลิงนะครับอยู่ที่6บวก1ในรังเพลิงตัวนี้ก็มีที่คล้องสายให้ด้วยนะครับนี่ใส่หูกระบินนะครับคล้องสายมาให้เรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะคล้องสายได้เลยสำหรับสายเข้าปากหรือว่าสายล่านะครับก็สามารถใช้ได้เนาะนะครับตัดมาดูที่ตัวสต็อกตัวพันธานะตัวกระโจมหน้านะครับตัวกระโจมด้านหน้านี้ก็จะเป็นโพลิเมอร์นะครับนี่ด้านล่างของกระโจมนะครับตัวนี้ดูนะครับด้านล่างของกระโจมเนี่ยจะเป็นยางนะครับเป็นยางนะครับมีลายเส้นนะครับตัดเฉียงมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยทำให้เราจับกระชับมือยิ่งขึ้นนะครับนี่สวยงามนะครับสำหรับเจ้าตัวกระโหลกตรงนี้นะครับหรือว่าเจ้าตัวรีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็ทำมาจากอลลอยนะครับช่วยลดน้ำหนักส่วนหนึ่งนะครับให้เบาขึ้นเนาะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ด้านบนให้รางพิกาเทนี่มาให้ด้วยนะครับสามารถที่จะติดดอทได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับติดดอทได้ด้วย
ศูนย์หลังนะครับสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับซ้ายขวาบนล่างแล้วก็เป็นศูนย์โกลริงนะครับสามารถที่จะไปเล็งละเอียดได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะยิงนุ่นโดดเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับนะตัวนี้จะบอกว่าเขาสามารถที่จะปรับองศาของด้ามตัวนี้ได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่สามารถทำให้ดูได้นะเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ผมทำปรับแต่งปืนเนี่ยติดเหลืองนะครับไม่สามารถทำให้ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เขาจะมีพันท้ายนะครับตรงนี้ยาวมาประมาณนึงนะครับเป็นพันท้ายส่งตรงๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมียางนะครับอีกทีนึงนะครับไว้สำหรับประทับแก้มนะครับนี่ช่วยสำหรับซับพอร์ตแก้มด้วยเนาะแล้วก็ทำให้ปืนกระชับขึ้นมาด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับทำเป็นลายนะครับสำหรับตรงนี้ตรงคอปืนนะครับเป็นลูกยางนะครับเป็นยางที่รองไว้แล้วก็เป็นยางนุ่มๆหนึบๆนะครับนี่ตัวนี้ก็ช่วยในการจับให้กระชับขึ้นยิ่งขึ้นนะครับพันท้ายก็เป็นนี่นะครับโพลิเมอร์หนาดีนะรู้สึกได้ถึงความตันหนาดีแล้วก็ตัวนี้เขาจะซัพพอร์ตเราด้วยตัวนี้นะครับยางรองพันท้ายนะครับตัวนี้มีมาให้เลยนะความรู้สึกในการยิงคือในการประทับคือหนึบแล้วก็ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเอาอยู่นะลูกซองกระบอกนี้ใช้ได้เลยโอเคแล้วก็ด้านล่างก่งไกตรงนี้นะครับด้านหน้าก่งไกค่อนข้างที่จะหนามากนะครับหนาใหญ่มากนะครับใช้ได้เลยเนาะตรงนี้หนามากแล้วก็สำหรับท่านที่ใช้ถุงมือสำหรับท่านที่ใช้ถุงมือนะผมจะให้ดูตรงนี้จะมีความที่เผื่อด้านหน้าไว้นะครับเพื่ออะไรถุงมือจะได้เข้าได้นะครับก่งไกที่ใหญ่นะครับถุงมือเข้าได้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้ปฏิบัติงานเนาะเจ้าตัวข้างๆนี่ก็คือเป็นหมุดนะครับเอาไว้ถอดชุดจริงออกมาได้นะครับอย่างที่บอกนะผมจะไม่ถอดให้ดูนะครับผมจะไม่ถอดให้ดูนะมาดูปุ่มต่างๆฝั่งนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตปลดตรงนี้ออกก่อนนะครับโอเคขอปลดเซฟตี้แฟกออกก่อนเนาะเรียบร้อยตัวปืนปลอดภัยนะครับไม่มีลูกแน่นอนนะครับนี่นะตัวนี้ก็ลีนแบ็กนะครับมาดูการทำงานเนาะตัวนี้ดีมากเลยมีอินดิเคเตอร์แสดงสถานะขึ้นให้เนาะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเนาะนะลองยิงดูเอ้ยอินดิเคเตอร์หายไปเลยทันทีตัวนี้ใช้ได้บ่งบอกสถานะว่าตัวนี้เนี่ยปืนไม่ได้ขึ้นลำไว้นะครับเนี่ยไม่พร้อมใช้งานเนาะแล้วก็เดี๋ยวลองขึ้นลำอีกทีนึงก็อินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมานะครับใช้ได้เลยตัวนี้ก็จะมีเซฟอยู่หลังไกนะครับมีเซฟอยู่หลังไกเซฟได้ดีนะบางตัวก็มีเซฟที่อยู่หน้าไกบางตัวก็มีเซฟที่อยู่หลังไกนะพูดถึงลูกซองนะครับเซฟที่หลังไกผมว่าดูปลอดภัยดีเพราะว่านิ้วเราจะไม่เลยเข้าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราขึ้นลำมาแล้วแล้วเราพลาดมาโดนเนี่ยกันลั่นเลยนะเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดผมมีเซฟอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วผมจะเซฟลำมือมันลื่นเข้ามาลั่นเลยเรียบร้อยนะครับก็ช่วยในเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับอีกหนึ่งอันนะที่ชอบคือลายนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกลายเนี่ยนะสวยดีนะให้ค่าลายเสือดาวเลยด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะสวยงามเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เขาจะสามารถปรับศูนย์ได้นะเดี๋ยวนะมันก็มีที่ปรับศูนย์ให้อยู่นี่นะนี่นะครับก็สามารถที่จะขันกลับสู่หน้าสู่หลังได้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับฝั่งนี้ก็จบนะมีแค่ประมาณนี้ก็จะมีตัวปุ่มปลดลูกเลื่อนนะทำมาเนี่ยจะเป็นลายนะครับเส้นฉีดนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดได้ง่ายได้แล้วก็คันล้างตัวเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะสั่งพิเศษมาให้มีความยาวขึ้นมาแล้วก็ให้ดึงง่ายนะเพราะว่าเผื่อผู้หญิงด้วยสมมุตินะเผื่อผู้หญิงด้วยเวลาดึงคันลังเนี่ยมันจะง่ายนะครับตัวเนี้ยเวลาดึงคันลังง่ายผมก็ดึงง่ายนะผมเป็นคนแรงน้อยนะเอาห้องจริงเอาจากความรู้สึกนะผมก็ไม่อวยอะไรมากเลยเอาจากความรู้สึกแล้วก็ฝั่งนี้ก็จบประมาณนี้แหละครับแล้วก็จะมาดูตรงนี้เนาะอีกฝั่งนึงก็จะมีผมจะใช้ภาษาบ้านๆแล้วกันเอาให้เข้าใจง่ายๆคือปุ่มคัดลูกเลือกลูกตรงนี้อยู่ตรงนี้นะนี่ถ้ากดตรงนี้นะครับลูกก็จะไม่ออกมานะครับเวลาที่เราที่จะดึงสมมุติว่าเรายิงไป1นัดตุ้มไปแล้วเราต้องการเคลียร์ลูกเราไม่ต้องการให้ลูกต่อไปเนี่ยไหลออกมาก็จะใช้ปุ่มนี้ได้นะครับตัวนี้ผมจะบอกว่าเขาทำมาดีมากเพราะว่าตรงที่เราจะยัดลูกเนี่ย
ยัดง่ายมากนะครับดูนะผมป้อนลูกแบบผมตกใจเลยแรกมันง่ายซึ่งลูกซองอื่นๆเนี่ยผมบอกได้เลยผมก็ลองมาหลายรุ่นใช้ยากนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของไกดีกว่าผมจะดูเรื่องน้ำหนักไกแล้วก็ดูของน้ำหนักตัวปืนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคอย่างแรกขอดูน้ำหนักไกก่อนนะครับว่าประมาณไหนนะครับน้ำหนักไกลองวัดดูอยู่ที่5ปอนด์นะครับถือว่าเบานะสำหรับผมนะในการใช้งานนะน้ำหนักที่5ปอนด์ลองความรู้สึกดูนะมีระยะแบบให้ตัวเล็กน้อยก่อนที่จะชนกับแผงแล้วก็ลั่นนะครับโอเคแล้วก็มาดูเรื่องของน้ำหนักตัวปืนเดี๋ยวผมจะชั่ง2ตัวก็คือเราจะมีตัว14นิ้วให้ด้วยแล้วก็ตัว18นิ้วโอเคมาลองดูกันน้ำหนักปืนเปล่าๆดูที่ยังไม่บรรจุลูกนะครับจะลองชั่งดูนะ3โลครึ่งนะครับอยู่ที่3โลครึ่งโดยประมาณนะอันนี้คือตัวปืนที่18นิ้วนะครับ 18.5 นิ้วเนาะแล้วก็ตัวนี้ปืน 14.5 นิ้วนะครับดูน้ำหนักนะครับตัวปืนโอเคต่างกันแค่2ขีดเท่านั้นเองครับตัวนี้3โล3เท่านั้นเองครับปืนห่างกันแค่4นิ้วนะครับแต่น้ำหนักต่างกันแค่2ขีดเองนะครับเป็นปืนที่น้ำหนักค่อนข้างจะดีมากนะครับตัวนี้แต่ผมชอบ14นิ้วมากกว่านะผมเป็นคนอะไรที่ชอบอะไรที่มันกระทัดรัดนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปตัวปืนกันดีกว่าครับว่าตัวปืนเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับก็ดูสเปคคร่าวๆไปแล้วสำหรับตัวปืนทั้ง3ตัวนะครับก็คือจะมีตัว14นิ้วตัวนี้นะครับผมมองว่าสำหรับท่านใดที่ต้องการความคล่องตัวนะครับยิงนะครับต้องการความคล่องตัวในการใช้งานอาจจะใช้ในบ้านหรือว่าใช้ในการกีฬาที่ต้องการวิ่งความคล่องตัวสูงเนี่ยตัว 14.5 นิ้วเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจพอสมควรนะครับคือถ้าลองจับถือดูนะครับการใช้งานนะครับศูนย์เนี่ยให้เป็นศูนย์ก้นลิงมาแล้วก็สามารถที่จะเล็งง่ายนะครับแล้วก็หน้ากงไกเนี่ยเหมาะสำหรับการใช้ถุงมือได้ด้วยนะครับสำหรับที่ท่านในติดในการใช้ถุงมือนะครับก็สามารถทำได้แล้วก็ศูนย์หลังศูนย์หน้าเนี่ยสามารถปรับได้เช่นกันนะครับมีดอทไว้มีรางพิคานีนะครับไว้ติดดอทได้ด้วยนะครับก็เป็นปืนการกีฬาได้ด้วยเฝ้าบ้านได้ด้วยเฝ้าสวนได้ด้วยนะครับอันนี้ตัว14นิ้วเนาะสำหรับช่วงราคาคร่าวๆของเขาเนี่ยกรมสวัสดิการกรมการปกครองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 ต้นทวนนะครับตัวนี้เนาะประมาณ 30,000 ท้วนแล้วก็ตัวนี้จะมีอยู่2สีนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับตัว14แก้ไขครับตัว18นิ้วนะครับตัว18นิ้วเนี่ยผมว่ามันจะค่อนข้างจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับเหมาะกับความงานที่ต้องการกลุ่มลูกซองที่แน่นๆแล้วก็ความแม่นยำสูงๆเนี่ย18นิ้วเนี่ยก็ช่วยได้นะครับในลำกล้อง 18.5 นิ้วนะครับที่สำคัญเนี่ยคือเขาให้โชคมา3เบอร์และสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการใช้งานของเราได้เลยถ้าต้องการไกลๆเนี่ยก็สามารถใช้โช๊คเบอร์แคบๆหรือว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นสเลนเดอร์โช๊คอาจจะใช้เบอร์กว้างได้นะครับใช้เบอร์5ได้เนาะประมาณนี้นะครับตัวสำหรับตัว18นิ้วเนี่ยก็จะมี2สีก็คือนี่สี OD Green นะครับแล้วก็สีนี่นะครับ FDE หรือว่าสี Fat Dark Earth นะครับนี่สวยงามนะครับตัวนี้ก็จะเห็นหลายช่องเอามารีวิวแล้วนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับซึ่งก็ตัวเดียวกันนั่นแหละครับนี่18นิ้วนะครับ 18.5 นิ้วสำหรับตัว 18.5 นิ้วช่วงราคาก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับสวัสดิการกรมการปกครองเนาะอยู่ที่ 32,000 บาทนะครับตัวนี้นี่สรุปคือปืนชุดนี้คือผมค่อนข้างจะประทับใจมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงเนี่ยอาจจะไปลองยิงให้ดูนะครับว่าตัวปืนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมีการติดขัดไหมนะครับด้วยความที่เป็นแก๊สออปเปอเรตนะลั่นปืนก็ยังไม่ได้ลั่นนะครับมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงถ้ามีโอกาสจะมาลองยิงให้ดูนะครับโอเคครับสำหรับการใส่โช๊คนะครับผมมีข้อแนะนำในการใส่โช๊คนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ไม่รู้นะครับว่าการใส่โช๊คถ้าใส่ไม่แน่นนะครับถ้าใส่ไม่แน่นเวลาที่เรายิงไปนะครับโช๊คจะเกิดอาการคลายตัวขึ้นมานะครับ
เวลาโชคที่คลายตัวเนี่ยอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าถ้าเกิดเขาคลายตัวมากๆนะครับมันจะมีช่องว่างระหว่างตัวโชคแล้วก็ตัวลำกล้องนะครับทำให้เวลาที่กระสุนวิ่งผ่านออกไปนะครับกระสุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกโดดลูก9เม็ดหรือว่าลูกต่างๆนั้นนะครับวิ่งผ่านออกไปนะครับมวลที่เขาวิ่งผ่านนะครับด้วยความเร็วนะครับแล้วก็แรงอัดของแก๊สทั้งหมดนะครับวิ่งไปสะดุดกับเจ้าตัวล่องนะครับที่เกลียวของโชคเนี่ยคลายออกมานะครับทำให้เกิดอันตรายได้นะครับตรงนี้สามารถที่จะทำให้ปลายลำกล้องฉีกหรือว่าปลายลำกล้องระเบิดออกมาได้นะครับอันนี้อันตรายนะครับแนะนำเนาะสำหรับท่านที่จะใส่โชคนะครับหรือว่าใส่ปลอกลดแสงที่เป็นโชคนะครับแนะนำให้หยอดน้ำยากันคลายนะครับหรือว่าน้ำยาล็อกไทนะครับล็อกไว้ไม่ให้ตัวเกลียวเนี่ยคลายออกไปนะครับเพราะว่าลูกซองเนี่ยเป็นเรียกได้ว่ายิงแต่ละนัดเนี่ยการสั่นสะเทือนหรือว่าแรงของลูกซองเนี่ยมหาศาลนะครับทำให้พวกเกลียวของโชคนะครับหรือว่าเกลียวของปลอกลดแสงที่เป็นโชคนะครับคลายออกมาได้นะครับถ้าเกิดว่ากระสุนผ่านไปแล้วนะครับอย่างราบรื่นก็ดีไปนะครับแต่ถ้ากระสุนเนี่ยหัวกระสุนเนี่ยไปสะดุดกับล่องตัวนี้เข้าให้นะครับผมบอกได้เลยว่าลำกล้องฉีกถึงระเบิดได้เลยนะครับอันนี้อันตรายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำไว้นะครับคร่าวๆก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวลูกซองนะครับไต้ฝุ่นนะครับตัวนี้เลยนี่ฟินิกนะครับไต้ฝุ่นฟินิกนะ FPX นะครับตัวสปอร์ตเนาะก็จะมีอยู่3 4มาลองดูกันนะแต่เราวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในพี่หน้าครับสวัสดีครับ